คผู้มครับ SME นั้นถือว่ามีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมากนะครับเนื่องจากมีสัดส่วนต่อ GDP ประมาณ82 85เลยทีเดียวโดยธุรกิจในครัวเรือนก็ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงครับธนาคารกษตรกรไทยเห็นความสําคัญนะครับและก็เห็นโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจในครัวเรือนด้วยบริการที่ชื่อว่า Family Business Transformation นะครับ ในการให้คำปรึกษาในการปรับธุรกิจครอบครัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านครับคุณพีรพัทนเหรียญประยูนยกรรมาการผู้จัดการ K-Bank Private Banking ธนาคารกสิกรไทยบอกว่าลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงกว่า90%ของธนาคารเป็นเจ้าของธรุรกิจนะครับและหลายๆครอบครัวก็กำลังเผชิญกับความท้าทายในการส่งต่อจากการศึกษาของ Kbank Privat e Banking พบว่ามีทายาทจำนวนมาก ไม่ต้องการรับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวจึงต้องจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาช่วยแทนนะครับดังนั้น Family Business Transformation จะเป็นอีกหนึ่งบริการของธนาคารกสิกรไทยที่จะเข้ามาจัดการให้เป็นระบบพร้อมเป็นที่ปรึกษาโดยให้คำแนะนำลูกค้าในการกำหนดเป้าหมายร่วมกันการวางนโยบายและกติกาภายในครอบครัวการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในการจัดธุรกิจครอบครัว ให้เป็นระบบในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กรไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีหรือว่าร,ระบบการตรวจสอบภายใน <S 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 <ๆ>นอกจากนี้ยังวางแผนการเตรียมพร้อมทาย,ยาทแผนการสืบทอดธุรกิจซึ่งปัจจุบันครับมีลูกค้าของธนาคารกษิกรไทยที่เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจครอบครัวใช้บริการแล้วกว่า15นะครับและภายในสิ้นปีนี้ตั้งเป้าว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น17 ซึ่งจะเป็นผลดตีต่อระบบเศษรษฐกิจก่อให้เกิดการจ้างงานช่วยพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงนำผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีทำให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นครับ